สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับก่อนเรื่องราวใน Foundation ภาคที่1นั่นเองครับผมก็คือว่าตามผลโหวตนะครับนิยายไซไฟผมก็ต้องมาสรุปนิยาย Foundation นั่นเองครับผมสถาบันสถาปนานะเป็นหนังสือที่อยู่ควบคู่กับสังคมโลกและสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับปัจจุบันนี้หนังสือที่แปลไทยออกมานะครับมีทั้งสิ้น10เล่มด้วยกันแต่ว่า7เล่มนี่เป็นของไอแซคแอซิมอฟส่วนอีก3เล่มที่เหลือมันเป็นหนังสือที่คนอื่นเขียนขึ้นมาครับมันเลยไอ3เล่มที่เหลือนี่ก็เลยตัดทิ้งไปนะแต่ว่ามันแปลไทยนะแล้วปัจจุบันนะครับหนังสือทั้ง10เล่มนี่กลายเป็นหนังสือหายากชิบหายไปวอดราคานี่ถึงขนาดซื้อ iPhone ได้สบายเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบใครอยากจะสะสมนะซึ่งผมก็หาไม่ได้เหมือนกันนะครับบวกไม่มีตังค์ด้วยอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปไทม์ไลน์ก่อนเหตุการณ์ในสถาบันสถาปนาภาคที่1นั่นเองครับผมมันก็จะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะโดยที่เหตุการณ์ใน Foundation นะครับมันจะเป็นจักรวาลเดียวกันกับจักรวาล iRobot แล้วก็จักรวาล Galactic Empire นะก็คือมันจะเป็นจักรวาลเดียวกันนั่นเองครับผมกับทางอีก2เรื่องที่เหลือนะก็คนเขียนคนเดียวกันน่ะหากพร้อมแล้วเราก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับโดยเหตุการณ์ใน Foundation นะครับจะแบ่งปีออกเป็น3ช่วงนะก็คือปี AD หรือก็คือปีคริสตศักราชครับแล้วก็ปี GE หรือปีศักราชอวกาศแล้วก็ปีFE Foundation หรือปีสถาปนาศักราชนั่นเองครับผมแต่ว่าไอ้ปี Foundation ศักราชนี่มันจะไม่มีอยู่ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะสุดแค่ปี GE นะเพราะว่ามันจะเป็นรวบรวมเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ใน Foundation ภาคที่1ไงปีคริสตศักราช1945ระเบิดปรมาณูลูกแรกของมนุษยชาติได้ถูกอุบัติขึ้นต่อมาในช่วงปีก่อนคริสตศักราชที่ 3,000 มนุษยชาติได้ออกไปตั้งถิ่นฐานบนพิภพออโรราและระบบสุริยะอื่นๆอีก29พิภพปีคริสตศักราช 4,421 มหานครนิวยอร์กได้กลายเป็นมหาธานี1ปีต่อมาในปีคริสตศักราช 4,422 มนุษย์จากพิภพเน็กซอนเริ่มตั้งถิ่นฐานบนพิภพโซลาเรียนี่นับเป็นครั้งแรกที่การอพยพนั้นไม่ได้มาจากโลกโดยตรงต่อมาในปี 4,522 พิภพโซลาเรียประกาศตนเป็นอิสระในปี 4,696 ชาวโลกได้เกิดการจลาจลต่อต้านชาวอวกาศและต่อมาในปี 4,705 โลกเป็นดาวที่มีประชากรราว 8,000 ล้านคนในขณะที่ชาวอวกาศ50ล้านดวงดาวรวมกันมีประชากรราว5,500 ล้านคนพูดง่ายก็คือว่าโลกดวงเดียวก็เยอะกว่าทั้งชาวอวกาศ50ดวงแล้วครับ4,712 นักสังคมวิทยาเตือนว่าชาวอวกาศนั้นมีอำนาจมากเกินไปและจะเป็นภัยอันตรายต่อโลกต่อมาในปี4,724ถึงปี4,729ชาวโลกเริ่มอพยพไปตั้งถิ่นฐานในดวงดาวต่างๆเป็นรอบที่2ปี4,729ชาวโลกและชาวอวกาศบรรลุข้อตกลงสนธิสัญญาสันติภาพโดยชาวโลกจะไม่ตั้งถิ่นฐานใหม่ในรัศมี20ปีแสงจากพิภพใดๆของชาวอวกาศปี4,920พิภพโซลาเรียเริ่มเสื่อมโทรมจนไม่มีใครอาศัยอยู่ปี5,224ได้เกิดการก่อตั้งอาณาจักรไทแรนขึ้นปี5,854อาณาจักรไทแรนขยายอิทธิพลเพื่อความเป็นใหญ่เหนืออาณาจักรทั้งหลายในเนบิวลาต่อมาในปี11,300ดาวเคราะห์โรเดียและอาณาจักรเนบิวลาได้ร่วมมือกันนำโดยตระกูลผู้สูงศักดิ์ฮินเรียตสามารถสกัดการขยายอำนาจของอาณาจักรไทยแลนด์ได้และประชาธิปไตยก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งณตอนนี้โลกเริ่มเสื่อมโทรมทำให้การล่าอาณานิคมในกาแล็กซี่ต่างๆเริ่มเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อมาในปีคริสตศักราชที่ 12,000 อาณาจักรทานทอร์ที่เป็นการรวมตัวกันของ5พิภพได้ก่อตั้งขึ้นเป็นจักรวรรดิทานทอร์ต่อมาในปี 12,300 อาณาจักรกว่าครึ่งนึงในกาแล็กซี่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทานทอและอาณาจักรทานทอก็ได้เริ่มสนับสนุนกลุ่มกบฏต่างๆในดวงดาวต่างๆจนกระทั่ง200ปีต่อมาในปีคริสตศักราช 12,500 จักรวรรดิทานทอก็กลายเป็นจักรวรรดิอย่างสมบูรณ์และก็ได้เริ่มศักราชอวกาศปีที่1โดยมีจักรพรรดิแฟรงเกนที่1เป็นจักรพรรดิองค์แรกหลายร้อยปีต่อมาได้มีการกบฏต่อต้านอาณาจักรอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเลยสักครั้งในปีศักราชอวกาศที่810ประชากรบนโลกเหลือเพียงแค่20ล้านคนเท่านั้นต่อมาในปีกาแล็กติกที่827ทางจักรวรรดิก็ได้มีดวงดาวอยู่ในสังกัดกว่า200ล้านดวงและมีประชากรกว่า500ล้านล้านคนแต่ว่าดวงดาวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่จริงๆนะครับก็มีอยู่แค่25ล้านดวงนะจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมาในปีศักราชอวกาศที่11,318ตอนนี้นั้นมนุษยชาติได้ลืมดาวโลกไปนานแล้ว
จนได้มีการรื้อฟื้นการศึกษาหาความรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์นั้นกำเนิดมาจากดาวดวงไหนขึ้นมาใหม่ปี 11,350 ทานทอได้กลายเป็นนครหลวงของจักรวรรดิซึ่งมันนั้นได้สร้างโดมที่ปกคลุมไปด้วยโลหะทั้งหมดในปี 11,988 ฮาริเชลดอนได้ถือกำเนิดขึ้นปี 12,008 ฮาริเชลดอนได้เริ่มศึกษาวิจัยเรื่องการค้นคว้าด้านอนาคตประวัติศาสตร์ปี 12,020 จักรพรรดิครีออนที่1ได้ขึ้นครองราชและในปีเดียวกันนั่นเองฮาริเชลดอนก็ได้เริ่มรวบรวมคณะทำเอนไซโคพีเดียที่ทันทอขึ้นปี 12,029 ฮาริเชลดอนรอดพ้นจากการลอบสังหารครั้งที่1และในปี 12,038 ฮาริเชลดอนก็ได้รอดพ้นจากการลอบสังหารครั้งที่2และในปีเดียวกันนั่นเองจักรพรรดิครีออนที่1ก็ถูกลอบปงประชนบรรดานายทหารผู้คุมกำลังลบเข้ายึดอำนาจการปกครองที่ทานทอและในอีก20ปีต่อมาจักรพรรดิเอจิสที่14ก็กลับคืนสู่บัลลังก์และในปี 12,066 กาอักดอนิกตัวเอกของเรื่องฟาวเดชั่นภาคแรกก็ได้เดินทางมาที่ดาวทานทอเพื่อพบกับฮาริเชลดอนแทรกนิดนึงครับกาอักดอนิกแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ชายนะในนิยายเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าในซีรีส์นะครับของทาง Apple TV เสือกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเฉยเลยนะและนี่ก็จะเป็นการจบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโลกนะครับก่อนเหตุการณ์ในฟาวเดชั่นภาคที่1นั่นเองหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็เขียนแก้ได้เลยนะครับเพราะว่าอันที่จริงก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ